ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนะ8 Thailand ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีนครศรีดีๆนครศรีดีกว่าเดิมเป็นดีๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปนั่นเองค่ะนะคะกับแคมเปญนครศรีดีๆนครศรีธรรมราชดีกว่านะคะจากการนำของนายจำเริงทิพย์พงษ์ธยาดานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคนปัจจุบันนะคะคือแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นและการมอบประสบการณ์ที่ดีนะคะดีกว่าเดิมให้แก่นักท่องเที่ยวโดยแคมเปญนครศรีดีๆนครศรีดีกว่าเดิมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะด้วยการส่งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะคะเที่ยว6หมวดนะคะคือหมวดนครแห่งอารยธรรมดีนครหัตถศิลป์นครธรรมชาติดีๆนครแห่งวิถีชีวิตนครแห่งการเรียนรู้นครนะคะนครของฝากและอาหารอร่อยของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะครับในเรื่องของนครศรีดีนครศรีดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นนครศรีดีกว่าเดิมภาคสองนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าจำเริญทิพยพงษ์ธดาท่านเห็นว่ากิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำเมื่อปีพ.ศ. 2555มาแล้วในเรื่องของนครศรีดีกว่าเดิมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าฟื้นฟูและน่าจะดำเนินการต่อเพื่อความต่อเนื่องดังนั้นท่านก็เลยเมื่อท่านมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2560ท่านก็เลยหยิบโครงการนี้มาปัดนะครับแล้วก็มาเริ่มฟื้นฟูส่งเสริมนครศรีดีนครศรีดีกว่าเดิมภาค2ท่านก็เลยได้ดำเนินการวางยุทธศาสตร์นะครับว่าที่จะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีส่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดนครเพราะท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่จะนำในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเกิดการท่องเที่ยวดีขึ้นเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราชก็จะดีตามขึ้นมาก็เราทางผู้ว่าการจังหวัดก็เลยได้ให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครทุกหน่วยงานนะครับก็เลยได้เริ่มทุกหน่วยงานก็ได้ให้ร่วมมือกับท่านผู้ว่าการจังหวัดไม่ว่าเรื่องของจัดกิจกรรมก็ดีในเรื่องของการเชิญชวนก็ดีนะครับให้ทุกองค์กรนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและท่านก็เรายังได้นำเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวดีๆเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถถ้าเกิดบ้านเราเขาเรียกคือขายได้ไม่ว่าเป็นเรื่องของอากาศที่ดีที่สุดนะครับแหล่งน้ำที่ดีที่สุดแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาตินะครับที่อำเภอขนอมปราดมาก็ดีเรื่องของสปาปลาก็ดีและแหล่งของพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งแรกของประเทศไทยนะครับศาสนาท่านก็เลยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาของทุกหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศได้รณรงค์เชิญชวนนะครับทุกจังหวัดทุกหน่วยงานว่าถ้าเกิดท่านจะมีการประชุมสัมมนานะครับการสวดรงค์ก็ดีก็มาให้ใช้บริการที่จังหวัดนครนะครับนั่นคือเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับผมและในสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านก็ได้ดึงนะครับดาราจากต่างประเทศมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครเพื่อที่จะนำสิ่งที่นักดารานะครับไม่ว่าเป็นดาราทีวีก็ดีเน็ตไอดอลก็ดีนะครับมาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครแล้วก็มาถ่ายทำเป็นซีรีส์แล้วก็ไปถ่ายทอดในประเทศของไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเป็นประเทศมาเลเซียหรือเป็นประเทศจีนก็คือ
นั่นคือเป็นเรื่องของการโชว์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ